คุณผู้ชมลองดูแล้วกันครับทั้งผู้บาดเจ็บทั้ง2คนเนี่ย อายุ58กับ68เนี่ยนะค่อยๆลุกจากร้านล่ำลาสาวๆแล้วก็ค่อยๆเดินข้ามถนนข้ามไปเลนแรกไม่มีปัญหาเลนซ้ายที่รถมันมาจากทางด้านขวามือเนี่ยนะฮะเนี่ยจุดนี้คุณผู้ชมลองดูแล้วกันยืนรอกำลังจะข้ามอีกต้มชนเข้าไปแบบนี้ละคันที่มาชนเหมือนไปค่อมเลนเขาด้วยนี่ต้องดูดีๆนะเราสังเกตเห็นนักท่องเที่ยว2คนเนี่ยไปยืนคุณผู้ชมเขายืนอยู่ที่เส้นแล้วพ้นไปละหนึ่งเลนพ้นไปหนึ่งเลนแล้วครับนี่นะฮะแล้วรถสีแดงเนี่ยค่อมเลนนะมากลางเลนเลยอ่ะเนี่ยคุณเอบอกถูกต้องเลยค่อมเลนมาขับมาดูไม่เร็วก็จริงครับแต่มันไม่ใช่วันเวย์นะครับเหมือนกับทั้งสองคนเนี่ยเขามองรถทางฝั่งซ้ายครับเพื่อที่จะได้ข้ามต่อไปอีกฝั่งหนึ่งไม่ทันรถมาชนซะเต็มที่แบบนี้นะครับเนี่ยนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นถนนพัทยานะครับช่วงตีสองนี่เองเป็นนักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน2คนนะครับคนแรกที่คุณวอร์เนอร์เนี่ยวัย58อันนี้บาดเจ็บสาหัส อีกคนหนึ่งนายบูเลอร์วัย68ฮะถลอกตามร่างกายแล้วเจ็บบริเวณเอวเนี่ย2คนนี้เพื่อนๆที่เป็นสาวชาวไทยนะฮะวิ่งออกมาดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วคนที่ขับรถชนเนี่ยเก๋งสีแดงกระจกด้านหน้าแตกครับกระจกมองข้างก็คือหูช้างเนี่ยหักแบบนี้เลยนะฮะคนขับรถเก๋งคนนี้ชื่อนายประกาศิษฐ์หนูแดงเขาบอกผมไม่ได้มาเร็วนะผมมาประมาณ 40-60 กิโลเมตรเท่านั้นเองแต่เขามองไม่เห็นจริงๆมารู้ตัวอีกทีคือชนไปเรียบร้อยรีบหยุดรถเพื่อลงมาดูคนบาดเจ็บอย่างน้อยเขาก็ยังมีความรับผิดชอบนะคะถูกต้องยังไม่ได้หนีไปไหนแต่ถึงแม้จะมาไม่เร็วแต่คุณผิดเลนนะถ้าเราดูจากภาพวงจรปิดนะเพราะว่าลักษณะเลนเหมือนเขาตีเส้นทึบมาด้วยอ่ะใช่คุณจะข้อมเลนไม่ได้นะส่วนมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่อยู่แถวนั้นอย่างคุณวิรัตยิ่งแย้มเนี่ยเขาก็ยืนยันรถเก๋งมาไม่เร็วมาถึงจุดเกิดเหตุเขามาพุ่งชนแบบนี้โอ้แล้วร่างนักท่องเที่ยวคือกระเด็นลอยขึ้นไปอ่ะครับแล้วก็ตกแตกเลยกระตกลงมากระแทกพื้นเนี่ยนะครับครับเดี๋ยวไปฟังเสียงทั้งคู่เลยทั้งคนขับแล้วก็คนเห็นเหตุการณ์ฮะครับมาช้าๆครับแล้วไงต่อขับมาก็ไม่เห็นไงเขายืนอยู่ยังไงอ่ะรู้สึกตัวก็ชนแล้วครับเขาเดินข้ามถนนหรือว่ายังไงไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยอยู่เลนเนี้ยผมอยู่เลนเนี้ยมาเร็วไหมตอนนั้นไม่เร็วครับประมาณเท่าไหร่ประมาณ40 50เขามาไงรถเก๋งมาเร็วไหมพี่เก๋งมาก็ประมาณน่าจะความเร็วประมาณ3 40มั้งอ๋อไม่เร็วไม่เร็วไม่เร็วแล้วสองคนนี้ผู้บาดเจ็บเขายืนยังไงเขากำลังเดินข้ามถนนไปเรื่อยขอจะข้ามถนนใช่ชนแรงไหมตอนที่ชนเห็นยังไงดังปุ๊บหรอลอยตัวลอยเลยเห็นลอยเลยถนนดูแม้จะไม่กว้างเนาะแต่สำหรับชาวต่างชาติบางทีเขาอาจจะไม่คุ้นกับถนนบ้านเรานะฮะเยอรมนีคุณเอว่าอย่างนั้นรถเขามีวินัยมากเลยเขามีวินัยแค่เราแหย่ขาลงไปทำท่าว่าเราจะข้ามถนนน่ะคนขับรถเขาจอดกันหมดแล้วค่ะเขาให้เราข้ามโดยที่ไม่แบบไม่กระตึกกระตึกกระตึกด้วยนะคือจอดนิ่งๆให้ข้ามถนนไปอ่ะแต่ประเด็นสำคัญคือค่อมเลนมาเนี่ยนี่ไงมาเต็มๆเลยดูทีเดียวนะเราพยายามดูหลายรอบแล้วเอ้ยใครผิดใครถูกกันแน่หรือเขาพยายามจะแซงคนข้ามไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะเขาก็ยังมีความรับผิดชอบนะไม่หนีกันไปแบบนี้นะคะก็เป็นอุทาหรณ์ละค่ะในการขับขี่มันต้องมีวินัยเนาะโดยเฉพาะขับไปในที่ชุมชนแบบนี้ต้องชะลอความเร็วสักหน่อยอ่ะ